งานเข้ารัวรัวชาวเน็ตถล่มเละแต้วณัฐพรปกปิดไทม์ไลน์หลังซุ่มเดินห้างดังแต่ไม่แจ้งนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักหลังจากที่เธอนั้นตกเป็นกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 อยู่หลายครั้งจนต้องกักตัวรวมถึง6ครั้งล่าสุดเธอก็ได้ออกมาโพสต์ประกาศว่าตอนนี้ติดเชื้อโควิดแล้วพร้อมทั้งเปิดเผยไทม์ไลน์ทั้งนี้หลังจากที่นางเอกสาวได้ออกมาโพสต์ไทม์ไลน์ของตัวเองนั้นได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่ามีไทม์ไลน์ที่หายไปเพราะมีคนเห็นแต้วไปที่เซ็นทรัลอีสต์วิวและไปนั่งทานข้าวกับไฮโซไนแต่สงสัยว่าทำไมไม่มีอยู่ในไทม์ไลน์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ